มันถึงขนาดแบบว่าอีพาเขาไปเข้าห้องน้ำเนี่ยตอนไปได้นะเดินถือไม้เท้าไปถึงได้แต่พอลุกเนี่ยเขาทิ้งตัวเลยทิ้งเลยเรียกว่าเร็วขนาดที่เรากดออดไม่ได้อ่ะคือเราต้องเอามือรับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องอุ้มเลยนะคะอุ้มกลับมานอนที่เตียงพอเอาเขาขึ้นเตียงได้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันเราพูดกับเขาแล้วเขาไม่ได้ตอบโต้แบบที่ควรจะเป็นแล้วอะไรเงี้ยเราก็เริ่มใจเสียตรงนั้นในจุดนั้นนะคือเราเริ่มไม่โอเคละก็เลยตัดสินใจถามว่าอันนี้ใครรู้ไหมอะไรเงี้ยรู้ไหมว่านี่ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ใครเขามองเราเหมือนแบบมองของขวางอะของขวางแบบเวลาเขาไม่พอใจอะเขาก็แบบอย่างเงี้ยพอรู้ว่าเขาจำเราไม่ได้อะอันนั้นน่ะคืออีว่าอีแย่ที่สุดคือวันความเจ็บปวดนะคะคนที่เรารักจำเราไม่ได้ถึงขั้นต้องโทรหาคุณแม่เลยใช่โทรมาบอกเพราะว่าจำลูกไม่ได้เลยนะเขาก็ร้องไห้เราก็ใจเสียเหมือนกันว่าอุ้ยมันถึงขั้นนี้เราหล่อหรืออะไรหรือยังไงแต่ปกตินะอีเขาจะรายงานตลอดเพราะเวลาถ้าเข้าไปอยู่ทุกครั้งนะคะเราก็จะคอยตามไงว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอาการของการจำไม่ได้อะค่ะมันมาเป็นช่วงเดียวช่วงเดียวค่ะคือช่วงเดียวที่พีคที่สุดเมื่อคุณหมอถอยยาไปแล้วคือตอนแรกอีไม่ได้เข้าใจว่ามันเกิดจากยาคือบอกตรงๆว่าตอนนั้นเนี่ยมันด้วยความที่เราคิดว่าคือเราเข้าใจว่าเขาจำเราไม่ได้ด้วยอาการของเขาแล้วเขาจะจำเราไม่ได้อีกเลยหมอก็อธิบายกับอีแหละแล้วก็ปลอบใจว่าเดี๋ยวหมอจะถอยยาลงอันนี้มันอาจจะเป็นเพราะยาคืออีว่าอายหมอเหมือนกันนะเหมือนแบบว่าหมอเข้ามาคนไหนก็อีก็ร้องไห้อะเพราะอีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเราก็ตกใจอ่ะเราก็ตกใจมากๆเงี้ยว่าพ่อจะกลับมาเป็นตัวเองได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเขาพูดว่าได้มีใจเย็นๆนะอะไรเงี้ยแบบจะลองถอยยาดูก่อนมันน่าจะเป็นเพราะยาอะไรเงี้ยสามวันอ่ะพอมันได้อ่ะเราก็ค่อยแบบเหมือนว่าเริ่มใหม่ค่อยโอเคหน่อยอะไรเงี้ยค่อยรู้สึกว่าโอเคมันเป็นเพราะยาจริงๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่พ่อเขาก็พอเขาเริ่มรู้เรื่องอะไรเงี้ยเราก็มีการคุยกันแล้วก็อีก็เลยเข้าใจว่าเขาอะท้อแท้พอสมควรเขารู้สึกว่าเริ่มท้อแท้เขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นตัวเองเลยเขาไม่ดีขึ้นเลยทำไมเขาไม่ดีขึ้นทำไมเขาต้องมาอยู่อย่างนี้ทำไมเขาไม่ได้กลับบ้านเขารู้สึกแย่อีก็เลยบอกเขาว่าพ่อดีขึ้นนะอะไรเงี้ยอีก็เลยอธิบายให้เขาฟังแล้วก็เลยรู้ว่าไอ้สามวันนั้นเนี่ยเขาไม่มีความจำเลยนะคะเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นในโลกใช่ค่ะคือสำหรับเขาแล้วเนี่ยคือเขาไม่รู้เรื่องเลยจริงๆพออีก็บอกว่าพ่อรู้ไหมว่าสามวันที่แล้วเนี่ยพ่อจำอีไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่ามันแย่ไปถึงขั้นนั้นแล้วนะแต่ตอนเนี้ยพ่อจำได้แล้วไงก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันดีขึ้นไงถ้าพ่อทานได้อีกนิดนึงมันจะดีขึ้นกว่านี้อีกนะอีฟก็เลยเข้าใจว่าเขาเนี่ยรู้สึกตลอดเวลาว่าเหมือนเขาต้องทำอะไรที่เขาไม่อยากทำกินอะไรที่เขาไม่อยากกินเหมือนเขาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอีฟเนี่ยไม่อยากให้เขาหายหรือเปล่าเลยเอาเขามาไว้แบบนี้อะไรเงี้ยใช่ค่ะคือไปสู่ความคิดนั้นได้ไงเนาะ negative thinking มันเกิดขึ้นกับโลกนี้